คนก็เยอะพอสมควรแล้วเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆแหละก่อนออกไปทำงานแล้วกันต้องพูดตามตรงว่าช่วงนี้ค่อนข้างมีเรื่องให้โฟกัสเยอะพอสมควรก็จะบอกว่าไม่ต้องเถียงกันที่หนูไม่ได้ลงอะไรยาวๆเหมือนเมื่อก่อนหนูไม่ได้กลัวนะไม่ต้องคิดไปนู่นหนูไม่ได้กลัวที่จะลงอะไรยาวๆแต่หนูแค่ไม่ว่างเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองไม่ว่ามานั่งนั่งคิดนั่งเขียนนะไม่ได้ง่วงเลยทำให้เข้าไปอ่านแท็กแล้วรู้สึกค่อนข้างปวดหัวนิดนึงว่าไม่ต้องเถียงกันนะทุกคนใช่แล้วด้วยมีกฎเกณฑ์บางอย่างในการตอบโต้ที่เวลาใครสักคนมาอยากให้ทำนู่นนี่จะได้โหวตเพิ่มบาด้วยมีอะไรบางอย่างมันทำให้สามารถหนูทำตามไม่ได้นะก็อยากให้เข้าใจกันตรงนี้นิดนึงแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นๆด้วยจะได้ไม่ไปว่าเมมเบอร์ว่าเฮ้ยเขาไม่ใส่ใจแฟนคลับไม่นู่นไม่นี่นะแล้วก็ไม่อยากพูดแบบนี้มันจะดูแบบว่าเอ้ยหมดไฟไม่สู้หรืออะไรคือจากผลด่วนที่ผ่านมา2รอบมันก็พอรู้ตัวเองแล้วแหละว่ามันจะไปได้ถึงไหนไม่ได้อยากหลอกตัวเองไปเบอร์นั้นว่าเฮ้ยฉันจะมีปาฏิหาริย์ขึ้นไปได้อีกเยอะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่จะไม่คาดหวังเลยมันก็ไม่ได้เนาะมันก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้อง based on reality อ่ะเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะ useless ประวัติที่เราจะพูดให้ทุกคนไม่สู้เราที่เรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นไปได้มันมีแค่ไหนมันได้เท่าไหนอะไรเงี้ย ไม่ได้สิงบ้าอยู่ในบ้านไม่มีฝุ่นไม่มีแต่มันไม่ใช่ฝุ่น PM แล้วก็ด้วยไม่ได้กลัวเกินอะไรทั้งนั้นแหละมันแค่ไม่ใช่นิสัยหนูที่จะออกมาปลุกระดมเรียกเป็นม็อบหรือว่าเออนั่นแหละหนูก็มีวิธีอะไรของหนูไปแค่อันดับไม่ตกก็จริงๆก็พอใจแล้วพูดง่ายๆแต่ไม่รู้ว่าหนูอาจจะเคยพูดให้หลายคนฟังแล้วแหละไอ้ที่ปกติบ่นๆว่าอยากอยู่แถวหน้านั่นแหละเพราะว่าไม่ได้กังวลเพราะหนูรู้ว่าทุกคนก็จะพูดว่าไม่ว่าหนูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นหนูเหมือนเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วว่าอันนั้นหนูไม่ได้กังวลอะไรเลยแต่เข้าใจฟีลที่แบบเวลาไปยืนแถวหลังแล้วมันเห็นแค่หลังเพื่อนแทนที่เราจะได้เห็นรีแอคแฟนคลับที่เขาดีใจที่ได้เห็นหน้าเราหรือเวลาเราเต้นอะไรเงี้ยเห็นบรรยากาศเองก็ได้คือหนูไม่ได้กังวลที่คนจะไม่เห็นหนูแต่หนูรู้สึกเหมือนแบบหนูเต้นให้หลังเพื่อนดูอ่ะโอ้ยลองทำไมวะแต่เหมือนหนูเต้นให้หลังเพื่อนหนูแล้วแบบหนูมองไม่เห็นใครเลยแทนที่หนูจะได้รีแอคเล่นกับแฟนคลับหรือว่าใครที่มองหนูอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบหมื่นอะเข้าใจมั้ยหนูก็เลยพูดดีกว่ามาอะไรงี้แต่พอมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่เชิงแบบว่าก็คือปลงอะมันก็อีกไม่กี่วันแล้วบ้างมันก็เลยแบบคงเป็นปาฏิหาริย์ถ้ามันจะฮึดขึ้นมาทันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าก็คงก็อยู่อย่างนี้ต่อไปแหละไม่ได้อยากจะอาจจะไม่ได้ดูเหมือนโอ้มีไฟอยากได้ที่1ที่2เหมือนสมัยก่อนแต่เพราะว่าเหมือนเราอยู่มาสักพักเราก็จะรู้ก็ด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรหลายอย่างมาแล้วก็ไม่รู้สิอย่างนี้มันจะยิ่งทำให้ทุกคนหมดกำลังใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวก็แค่ดูแบบว่าความเป็นไปได้เฉยๆหนูก็ไม่ได้อยาก
เหมือนหลอกตัวเองนั่นแหละเหมือนไม่ได้แบบโหคราวนี้กลายเป็นทุกคนต้องแบบโหวตหนักมากอันนี้พูดเฉยๆนะสมมติกลายเป็นทุกคนโหวตหนักมากแต่ไอ้สิ่งที่เสียไปมันนั้นไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะรู้สึกแบบถ้างั้นหรือมันไม่ควรจะทําให้เขาต้องเสียไปขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้กลัวมันเสียเปล่าใช่มันก็เป็นฟีลแบบย้อนแย้งอยู่ในใจแหละเนาะเห็นว่าหลายคนก็บอกว่าอยากจะหายบัตรจับมือไปโหวตเหมือนกันนะแต่ก็อยากมาจับมือว่าจะได้มาคุยกันเหมือนกันอะไรอย่างนี้เหมือนเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนแบบวอลเซมอีกวอลเซมหนูก็พูดดักไว้อะไรเงี้ยว่าแบบไม่ต้องโหวตเยอะเพราะว่ากลัวจะทุกอย่างมันจะเสียเปล่านะเพราะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สงสัยว่าทำไมหนูถึงเขียนที่1ถึงที่3อ่ะมันก็เป็นแค่ความต้องการอะความต้องการกับความเป็นไปได้มันไม่เหมือนมันคนละอย่างกันอยู่แล้วนั่นแหละก็เหมือนใครซื้อลอตเตอรี่ทุกคนเขาก็หวังที่1กันทั้งนั้นแหละถูกปะถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าความเป็นไปได้มันน้อยมากแต่ก็เราก็หวังว่ามันจะมีปาฏิหาริย์ถูกปะล่ะบางทีมันก็แอบคิดในใจว่าแบบเราคิดว่า ability ที่เรามีมันดีเซิร์ฟมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยเพราะทุกคนเขาก็ตั้งใจเหมือนกันถูกปะมันก็เป็นแค่ดวงหรือวาสนาบารมีเก่าของแต่ละคนมาไม่เท่ากันอยู่แล้วโอกาสต่างๆนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากให้เลิกเถียงกันในแท็กแค่นั้นเองหลายจะมีคอนเสิร์ต2คนติดกันยังไม่ได้ซ้อมเลยสักคนถ่ายนางก็ยังไม่จบเรื่องเรียนก็โดนคนถามเยอะจังเรียนไปไหนเรียนไปไหนแล้วโอ้ยตอนนี้ทุกอย่างของหนูมันยังไม่ไปไหนเลยสักอย่างเฮ้ยใครบนสมมติได้อย่าลืมแก้บนด้วยนะอ่านดอนลุกแบกมากลัวกลัวต้องรีบออกไปเรียนนะไปดีกว่าเช็คเกิน10นาทีแล้วแฮะ